ล่นไหมอ่ะเล่นไหมเล่นไหมเล่นเลยบอกว่าให้ไปเล่นเล่นสิอยากเล่นอ่ะเราจะเล่นสกีกลางแจ้งที่เซ็นทรัลปาร์คเป็นครั้งแรกนะคะดูกันว่าจะเป็นอย่างไรไอซ์สเก็ตนะคะต้องเล่นสเก็ตสิงกี้พูดว่าสกีเราจะเล่นสกีกลางแจ้งต้องเล่นสเก็ตสิงตุ้มเองเล่นกับพี่นะ ตุ้มเองเคยเล่นแล้วที่ไหนเลยอ่ะโตเซนโบค่ะพี่ไม่เคยเล่นเลยพี่จะมาเล่นที่นิวยอร์กเป็นครั้งแรกไปกันweekday 12แกค่าเข้า12ดอนแล้วก็ค่าเช่าสเก็ตอีก10รวมทั้งหมดเป็น22เล่นได้ทั้งวัน all day มาดูนะคะว่าเราจะรอดไหมทุกคนที่นี่ดูโปรเวอร์แน่นๆเลยเหรอใช่ถ้าไม่แน่นมากจะหล่นตู้เม้งเบรกยังไงพี่ไม่รู้แต่ว่าหนูก็เบรกไม่เก่งเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้แรงแบบแต่ละคน หวังว่าจะไม่ล้มคือล้มก็ได้แหละแต่อย่าเจ็บเขาบอกว่าถ้าจะล้มอะค่ะค่อยๆย่อพี่ยืนยังไม่ได้เลยยืนได้พี่มองต้องยืนขึ้นมาเลย ใช่ยืนก็ยืนได้นี่แต่พี่เดินไม่ได้ตุ้มทำไมพี่จะล้มจับพี่หน่อยมันไม่จับด้วยให้กูเดินพี่กลัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เดินเหมือนลงทางพี่ต้องตั้งสติก่อนเดินเหมือนลงทางไปแล้วเอ้าก็เดินได้ต้ม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 รอพี่ด้วยมันลื่นใช่ไหมลื่นอ่ะโอ้ยลื่น9 8 7 6 5 4 3 2 Are you ready? เดินแบบเปิดหน้าเท้าค่ะนี่หรอใช่ไม่ต้องเปิดเยอะมากค่ะเปิดพอประมาณพี่หมดต้องกล้ายกเท้ายกเลยค่ะยกคือยกเลยใช่ยกแล้วก็วางเปิดแล้วพี่จะเบรกยังไงเอาขาตัดเข้ามาปิดหน้าผากใช่ค่ะประมาณนั้นสิบห้านาทีแล้วยังไม่ได้ไปไหนไกลจากขอบเลยนะดูต้มเม้งอุ้ยเฮียยังไม่ครบเลยค่ะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยพี่ปวดขาแล้วเนี่ยเขาไปมารอบนึงแล้วพี่มองนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะลืมดูเลยพี่หมอทำไมป้าคนนี้ยังไปเร็วกว่าอีกอ่ะสำหรับคนไทยคนไหนนะคะที่ไม่เคยเล่นไอซ์สเก็ตนะคะแล้วคิดว่าจะมาเล่นที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะอย่ามาอย่ามามาก็เข้ารอบที่2แล้วนะคะที่เราพยายามจะไปคิดว่าพอแล้วเหนื่อยเกินเจ็บเท้าด้วยเพราะมีที่นั่งพักนี้นั่งเมื่อยขาแล้วจริงๆรอบ2ก็ดีขึ้นนะเริ่มทรงตัวได้อะค่ะรอบหนึ่งก็กว้างอะประมาณ400เมตรนะเราว่าจริงถ้าไม่เคยเล่นนะคะแล้วมีเวลามาเล่นสัก5รอบอะคิดว่าน่าจะเริ่มทรงตัวได้แล้วนะอันนี้รอบที่3นะคะเราก็เริ่มไปโดยที่ไม่ต้องเกาะอันนี้ได้มากขึ้นตอนแรกที่แบบทุรักทุเลมากอันนี้รอบที่4ก็เริ่มโอเคขึ้นนะแต่ว่าก็ล้มแล้วนะล้มเมื่อรอบเมื่อกี้ล้มแบ
ตูดจ้ำเบ้าเลยแต่ว่าไม่เจ็บเท่าไหร่โอเคอันนี้รอบสุดท้ายแล้วต้องให้คุ้มซะหน่อยเพราะว่าค่าเข้ากับท่าสเก็ตนะทั้งหมด 1,200 บาทเล่น4รอบตกรอบละ300ใครไม่ชัวร์โอเควันนี้ก็เล่นไป4รอบนะคะใครจะมาลองไปครั้งแรกก็ได้นะคะเพราะว่าครั้งแรกเราแบบว่าเยี่ยมมากคงตัวอะไรไม่ได้เลยแต่4รอบมันก็เร็วขึ้นเนาะแล้วก็สนุกมากถ้ามีเวลามาได้เลยแต่เราต้องไปต่อแล้วป่ะเมื่อกี้แบบว่ามาเร็วมากแล้วกำลังจะล้มแต่ไม่ล้มในท่าประหลาดมากผู้หญิงผิวสีคนนึงก็หัวเราะนะคะเพราะว่าเห็นจังหวะฮาฮาของเราพอดีเราก็เลยถามว่า you see me right เขาบอกว่า yeah just like me ประมาณว่าแบบว่าก่อนหน้านี้กูก็ล้มเหมือนมึงนี่แหละ